ให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้กับการป้องกันแชมป์สมัยที่2ของลุงสวัยชายที่ชีวิตแสนโชคร้ายโดนรถชนจนขาขาดแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาต่อสู้ทำงานเพื่อครอบครัวเท้าของเขาที่มันขาดแล้วมันแกว่งอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหซี่โครงก็อยู่อย่างเงี้ยว้ายตรงเนื้อก็ฉีกออกเป็นชิ้นๆอีกข้างนี้เป็นไงไหมข้างนี้หัก3ท่อนครับ3ท่อนก็ใส่เหล็กดามไว้ใส่เหล็กหมดครับและวันนี้แชมป์เก่า2สมัยต้องเจอศึกหนักเพราะคนสู้ชีวิตคนใหม่อย่างลุงปานที่ดีกรีน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยมนต์สะกดแห่งอารมณ์เพลงถึงกับทำให้การตัดสินในวันนี้ดุเดือดอย่างที่สุดดาวเอ๋ยดาวน้อยเจ้าลอยสูงเด่นใครใครเขาก็เล่นว่าเจ้าสูงเด่นเนื้อดาวพอเกินที่สามสองยามกว่ากว่าที่ห้องเบอร์ห้ามีเสียงพูดจาเบาๆเทปนี้จะเป็นอีกเทปหนึ่งค่ะที่เราทั้งสามคนเนี่ยนะคะลำบากลำบากใจและผู้ชนะคือลุงเอ้ยแชมป์เก่าสองสมัยจะถูกช่วงชิงบัลลังก์แชมป์จากคนสู้ชีวิตคนใหม่หรือไม่ใครจะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดนี้และมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินทุนพืชสู้ชีวิต 50,000 บาทจาก M150 ต้องติดตามขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลุงปันจากเชียงรายครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงปันครับสวัสดีครับปันเชิญครับครับผมลุงปันมาจากเชียงรายเจ้าครับผมเดี๋ยวอู้กับเมืองได้ค่ะได้ครับอู้กับเมืองก็ได้ครับผมอยู่อำเภออย่างอยู่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองครับผมอยู่อำเภอเมืองอยู่แถวแถวรอบเวียงรอบเวียงเมืองครับผมเจ้าอ๋อก็คืออยู่ที่ตัวอำเภอเมืองเชียงรายนะครับแต่สำหรับคุณลุงสวัยอยู่นอกเมืองไปทางที่จะไปเชียงของเดี๋ยวอู้กับเมืองคุยกันกะครับเคยที่มาปะกันตอนเจ้าก็คุยกันอ่ามาปะกันเลยต่อยกันมาเจอกันมาเจอพบเจอไม่ใช่มาปะทะอะไรอย่างนั้นอ๋อใช่ปะจ่ายนะปะจ่ายปะจ่ายปะจ่ายครับวันนี้คุณลุงปันนะครับจะมาเพื่อหนี้ก้อนนี้คือหนี้ที่ดินผืนแรกผืนเดียวผืนสุดท้ายในชีวิตของเขาที่เขายอมเป็นหนี้และเขาทำเพื่อพี่ชายกับพี่สะพ้ายพี่ชายของลุงปานมีความสำคัญและมีบุญคุณอะไรถึงขนาดทำให้เขาต้องยอมให้ชีวิตเป็นหนี้ช่วงหน้ามาค้นหาคำตอบพร้อมกันครับเขาเป็นหนี้ที่ดินมูลค่าชีวิต30ปีพี่ชายได้ไปเฝ้าสวนให้พ่อเลี้ยงคนหนึ่งบอกว่าถ้าพี่ชายอยู่ครบ30ปีพ่อเลี้ยงจะแบ่งที่ให้คิดดูนะเกือบครึ่งชีวิตของตัวเองนะ